ได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปที่ตะวันเรียบร้อยอันนี้ก็เตรียมส่งเหรอครับต่ออันนี้เพิ่งถ่ายรูปเพิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปลงค่ะมีน้ำบัตรไหมครับพี่ไม่มีเดี๋ยวค่อยบอกเบอร์โทรนะครับโทรได้ที่เบอร์ไหนอะครับเบอร์ไหนถ้าคนเขาจะเอาอย่างนี้ครับเบอร์โทรครับหรือว่าครับผมเราขอเบอร์โทรเขาไว้ครับเราว่ารู้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้ยังเต็มไปหมดเลยวันนี้นี่ได้เจอแบบใหม่ครับเป็นแบบนี้แหลมๆแบบนี้ครับอันนี้ครับเป็นงาช้างนะครับเนี่ย2อันครับสวยอ่ะน่าไปเลี้ยงน่าจะตายยากเหมาะกับคนไม่ค่อยดูแลแบบผมซึ่งอันแบบเนี้ยมันก็จะมีเป็นแบบม้วนแบบนี้ด้วยครับผมเนี่ยดูเออจริงครับบอกมันเป็นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมครับนี่ครับเบอร์พี่สุโทรมาได้ครับเบอร์นี้0815844637จริงมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวดูไล่ดูตั้งแต่นี้แล้วกันมันมีด้านล่างอีกนะอันนี้เปรไม่ขายนะครับแล้วก็มีพวกปลาหางนกยูงปลากัดอะไรด้วยพักกับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยกันทานฟอร์มงทานฟอร์เมอร์เขาก็มีอันนี้อาจจะดูแบบเก่าๆนะอันนี้คือมีของลูกเขาเลี้ยงด้วยลูกชายเขาเลี้ยงคือเพียบเลยนะก็เป็นพวกแบบนี้จะมีแบบเอามาต่อแล้วก็เป็นดอกอะไรพวกนี้ด้วยประมาณนี้นี่มันก็มีต้นแบบนี่ดูดิปึ๊บเดี๋ยวแป๊บลงข้างล่างแป๊บนึงนี่ด้วยนี่ก็รออันนี้อาจจะได้ยินเสียงเหมือนแมวอยู่บนหลังคานะครับเป็นเสียงคนครับพอดีว่าหลังคามีปัญหานิดหน่อยตรงด้านล่างนั้นก็มีนะที่เขาเป็นแบบกำลังเพาะอยู่ต่อมาต่อตรงนี้ตรงนี้สวยเนี่ยนี่ถ้าใครอยากมาก็ลองโทรหาเขาเลยกันครับบ้านร้านเขาอยู่แค่นี้เองเขาก็มีส่งอะแพ็คใส่กล่องใส่อะไรส่งอย่างดีถึงใครอยู่แถวพัฒนาการก็ไกลไม่ไกลเลยพัฒนาการมันอยู่แถวพัฒนาการโทรสอบถามได้ครับนี่อนุญาตแพงราคาไม่ได้ยาย่าไม่ต้องมาจับก็แพงโอ้ผมก็ไม่รู้ว่ามีพันธุ์อะไรบ้างแต่เดี๋ยวกำลังจะหาไปเลี้ยงที่ดาดฟ้าหน่อยมีทางนี้อีกมีดอกของด้วยปึ๊บ
มาเฮก้าเนี่ยปั่นจักรยานแวะมาดูเพลินเพลินครับมากัดมือกันดีอู้หู้อันนี้อุ๊ยโดนทิ่มเกือบทำดอกกระตกแล้วอันไหนน่าซื้อครับไปยอบเลยมีชั้นล่างนู่นอีกใครอยากได้แบบไหนครับติดต่อมาได้ครับเบอร์นี้อีกทีนึงอ่ะ0815844637ผมไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันครับ